วัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอาชิตาก็อยู่ที่สวนที่3ของเรานะคะลักษณะทางกายภาพของสวนตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นภูเขานะคะก็จะเป็นตีนภูเขาไหลภูเขาแล้วก็จะชันสโลปไปตลอดเลยนะคะยังไม่มีบริเวณไหนของสวนที่จะเป็นราบเรียบไปแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแต่แบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เขาตรงนี้นะคะก็คือมันจะอยู่หลังดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแสงแดดผ่านเข้ามานะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นตรงนี้แล้วมันก็จะไปตกตรงโน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกมันก็จะอยู่หลังเขาใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีแสงแดดเลยมันจะมีปลายตรงโน้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงบริเวณนี้เราจะไม่มีนะคะนี่นะคะบริเวณข้างบนนี่นะคะเราจะไม่มีแสงแดดเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะจึงเป็นส่วนที่อาชิตายกให้เรื่องความโหดนะคะความลำบากในเรื่องพื้นที่ในการที่เราจะต้องแบบยืนทรงตัวที่จะไม่ให้ล้มไม่ให้ลื่นนะคะในการเก็บมะกอกนะคะแล้วก็ความโหดในเรื่องของความหนาวนะคะมันจะหนาวตลอดเวลานะคะยิ่งถ้ามีลมผสมเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะยิ่งหนาวไปกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยถ้าหนาวมากๆก็จะมีน้ำแข็งเกาะเต็มพื้นขาวไปหมดเลยนะคะเราก็จะเก็บมะกอกไปทั้งแบบนั้นนะคะก็จะย่ำน้ำแข็งกรุบกรับไปนะคะมือเราดิก็จะต้องแบบใส่ถุงมือหนาๆ นะคะก็คือต้องแต่งตัวแบบเอสกิโมในการเก็บมะกอกเลยนะคะและส่วนนี้ที่มีความพิเศษก็คือเราจะมีลำธารอยู่ที่ริมสวนของเราด้านล่างนะคะตรงด้านล่างตรงโน้นนะคะที่มองเห็นเป็นใบไม้เป็นสีเหลืองแถบโน้นนะคะที่เห็นเป็นแสงแดดนะคะตรงโน้นนะคะข้างล่างลงไปนั้นก็คือเป็นช่วงที่ต่ำสุดระหว่างภูเขา2แถบนะคะก็คือภูเขาแถบโน้นนะคะแถบโน้นแล้วก็ภูเขาแถบโน้นก็จะเป็นแถบที่บ้านอิชิตาอยู่แล้วมันก็จะรวมไหลน้ำมันจะไหลลงรวมกันมาอยู่ตรงลำธารตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นที่ลึกสุดระหว่างเขา2ลูกนะคะก็คืออยู่ในขอบไร่ของเรานี่เองนะคะแล้วมันก็จะมีน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งเวลาที่อาชิตาไปลงไปที่ลำธารตรงนั้นนะคะมันเหมือนจะมีมนต์ขลังนะคะที่แบบว่าอยากให้เราเล่นน้ำนะคะซึ่งที่ผ่านๆมานะคะก็คือ3 ปีติดๆกันนะคะที่เอาเรียกได้ง่ายๆว่าทุกปีนะคะอาชิตาลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า6องศาบ้าง4องศาบ้างนะคะในความหนาวแต่ว่าปีนี้ไม่น่าจะถึงนะคะปีนี้ก็คืออุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็อาชิตาก็จะลงเล่นน้ำในนั้นนะคะซึ่งตอนปีแรกที่อาชิตาเล่นน้ำก็คือมันก็ใส่ชุดแบบเนาะเหมือนเอสกิโมอ่ะมันก็คือหนาวเนาะมันก็หนาวข้างนอกแต่ว่าเวลาข้างในเนี่ยเวลาที่เราเดินเราทำงานเนี่ยมันเหมือนกับมีเหงื่อออกข้างในอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายตัวเราอยากจะอาบน้ำทีนี้คุณสามีก็เดินนำหน้าไปนะคะเดินนำหน้าไปเราก็ไม่ตามนะคะเราก็วางกระเป๋าตรงนั้นเราก็ถอดชุดเลยนะคะแล้วเราก็แบบว่าเนกเก็ตเลยนะคะก็คือทุกชิ้นไม่มีอะไรเลย ลองเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นคนเดียวคุณสามีเดินไปถึงไหนตอนไหนแล้ว หามองหาเราไม่เห็นก็กลับมานะคะกลับมาก็เห็นเราดำผุดดำว่าอยู่ในน้ำนะคะแกก็ร้องว่าตายแล้วเดี๋ยวมาทำอะไรตรงนี้นะคะมันก็บอกแกเธอก็ไม่สบายหรอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ลงเล่นน้ำขึ้นใจแล้วก็ขึ้นมาความหนาวมันก็จะแบบว่ามันจะเหมือนกับพอเราขึ้นจากน้ำใช่ไหมกระแสเลือดในร่างกายเรามันก็จะสูบฉีดพุ่งใช่ไหมความอบอุ่นอ่ะมันก็จะแผ่ซ่านทั่วร่างกายเลยมันทำให้ความรู้สึกว่ามันสดชื่นมากๆสดชื่นที่สุดในโลกเลยนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำเย็นแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นนะใครไม่เชื่อลองทำดูนะคะลงไปอาบน้ำเย็นๆแล้วก็ขึ้นมานะคะจ
จะรู้สึกร่างกายสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้ที่คุณสามีก็ไปฟ้องคุณย่านะคะคุณย่าก็เฮ้ยไปดูสิแอนไม่สบายหรือเปล่าไปดูสิไปเช็คสิก็คือเช็คอยู่2วันนะคะว่าแอนไม่สบายไหมแต่แอนสบายดีนะคะแอนแข็งแรงมากค่ะแล้วปีนี้นะคะคิดว่าจะเล่นน้ำไหม จะลองเล่นดูอีกทีไหมคะเป็นปีที่4 แต่จะเนกเก็ตหรือเปล่านี่ไม่รู้นะคะ ต้องดูสถานการณ์นะคะ ก็เมาส์มาพอสมควรแล้วนะคะก็ได้เวลาทำงานแล้วค่ะ จะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะปุ๋ยเพื่อนๆค่ะนี่ที่สวนของเรานะคะจะมีดอกไม้เยอะมากเลยนี่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะดูนะคะนั่นนะคะเต็มพื้นไปหมดเลยโหสวยงามนะคะสวยงามไปหมดเลยจะมีทำงานไปนะคะเราก็ชมดอกไม้ไปนะคะทำงานทุกวันถามหาแต่ว่าตุซี่โลปุ้ยเนี่ยตุซี่โลปุ้ยเนี่ยก็มีของใครของมันนะถามอย่างนั้นแหละตัวเองวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้จักจำก็มาถามแต่เราของตัวเองไม่รู้จักดูแลยิ่งเดินลำบากอยู่ตอนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะก็กำลังจะเริ่มพักทานข้าวแล้วนะคะดูนะคะนี่บ่ายโมงนะคะนี่แสงแดดยังมาไม่ถึงเลยนะคะมาถึงแค่ประมาณนี้นะคะแล้วดวงอาทิตย์ก็จะต้องต่ำลงแล้วใช่ไหมแสงแดดมันก็จะมาไม่ถึงแล้วมันก็จะหายไปอีกนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าภูเขาฝั่งตรงข้ามนะคะภูเขาฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะคะมีแดดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะแล้วก็ตรงข้ามฝั่งโน้นเราก็มีอยู่อีก2สวนนะคะซึ่งเสร็จจากสวนตรงนี้นะคะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะก็จะต้องอยู่กับแดดทั้งวันนะคะไปสวนโน้นนะคะก็ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะคะวันนี้อชิตาก็ได้กับข้าวของตัวเองมาก็จะมีต้มยำซีฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มของคุณสามีแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีข้าวของคุณสามีว่าด้วยเรื่องของอาหารนะคะอชิตาก็มีเรื่องเล่านะคะคือเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็เตรียมอาหารของอาจารย์เรียบร้อยแล้วคุณย่านะคะคุณแม่สามีก็ถามว่าเธอเตรียมอะไรให้ลูกชายฉันหรือเปล่าไอเราก็ปกติอันนะเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรให้เขาหรอกเพราะว่าแม่เขาจะเป็นคนเตรียมให้ทุกอย่างเขาจะลูกชายเขาเนาะเขาก็รักของเขาจะเตรียมอาหารให้ลูกเขาเองแล้วเวลาที่มาทำงานอยู่ในไร่อชิตาก็เตรียมของอชิตาเองก็ไม่เติมยังไม่เคยเตรียมให้เขาเลยถ้าแม่เขาไม่เตรียมให้เขาก็ไม่ได้กิน ให้มันรู้ไปเลยแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยอชิตาก็เลยใจดีก็เลยว่ามีข้าวเหลือเธอจะเอาไหมเขาก็บอกเอาแล้วเธอจะกินกับอะไรก็บอกว่าไข่ต้มอ่ะก็เลยต้มไข่ให้เขา2ฟองของเขาแล้วก็ของเราอีก2ฟองเสร็จแล้วคุณนายแม่ก็ถามเธอเตรียมอะไรให้ลูกฉันก็เลยบอกว่าไข่ต้มกับข้าวไม่ได้นะจะให้ลูกฉันกินไข่ต้มไม่ได้นะคอเลสเตอรอลสูงก็ว่าอย่างนี้
แม่บอกเอ้าก็ลูกเธอเป็นคนบอกอยากจะกินเองอะเนาะก็ทำให้อะเด้อะไรประมาณนี้เขาก็บ่นเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาขนมปังมาให้ลูกชายเขาขนมปังมาให้อาชิตานี่แหละเนี่ยให้ลูกชายฉันนะแน่ขนมปังแล้วก็จะมีครัวซองไส้ช็อกโกแลตห่อใหญ่เบ้อเลยแล้วก็จะมีคุกกี้สอดไส้แยมส้มแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยอีก2ลูกเอามาให้ลูกชายเขากินมื้อกลางวันในสวนนะคะแล้วไข่ต้มของอชิตากับข้าวอ่ะมันไม่ดีตรงไหน จริงๆว่าเราเขาก็กินเพื่อไดเอทด้วยเนาะ แต่ดูแม่สุดที่รักของเขานะเขากลัวเขาแล้วสละลูกเขาสูงนะ เขาจัดไขมันมาให้อย่างจุกเลย กินต้มยำเราดีกว่าอร่อย กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆต้มยำสุดแซ่บเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะในไร่ของเรานะคะน้ำค้างแข็งเต็มเลยค่ะน้ำค้างแข็งเต็มเลยตายแน่อาทิตย์วันนี้หมวกก็ลืมถุงมือก็ลืมค่ะก็อยู่ที่บ้านมันอุ่นๆนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้อวันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่กางเกงมา2ตัวด้วยปกติใส่กางเกง3ตัวโอ้ยตายตายทั่วพื้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอาทิตย์ตายแน่เลยวันนี้โอ้ตายที่อื่นเขาแดดออกกันนะคะตรงนี้น้ำค้างแข็งเฉยเลยเราก็มากันอีกเช้าหนึ่งเช้าสุดท้ายนะคะดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าก็จะเมฆฝนก่อตัวนะคะแต่พยากรณ์บอกว่าจะตกประมาณบ่าย2โมงนะคะเราก็เลยต้องรีบมากันแต่เช้ามาเก็บมะกอกของเราเป็นวันสุดท้ายนะคะน่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะไม่อยากทิ้งเนาะมันมีน้อยก็เสียดายแล้วก็วันนี้ก็ลืมขาตั้งกล้องนะคะด้วยความที่แบบว่ารีบอะไรอย่างเงี้ยลืมขาตั้งกล้องนะคะวันนี้เปลี่ยนชุดนะคะใส่ชุดสีเนวี่นะคะไม่ใช่สีแดงแล้วนะคะคุณสามีไปก่อนแล้วลงมือก่อนแล้วอาชิตาก็ยังเว้นเว้นนะคะตามภาษาแม่บ้านอย่าเอาความอะไรกับอาชิตามากมายอาชิตาขยันนะคะทำงานไม่หยุดนะคะตอนทำมาค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำนี่ก็ขอเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักนึงนะถ้าเรามัวเล่นเว้นเว้ออยู่นานแกก็จะเรียกแล้วเอ้ยมาทำงานได้แล้วอะไรอย่างงี้นะไปละเดินลงเขามานะคะก็เนี้ยนะคะมันก็จะเป็นชันๆนะคะเวลาที่เราปูผ้าใบนะคะผ้าใบมันจะลื่นเนาะถ้าเราทรงตัวไม่ดีเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานนะคะกลิ้งเป็นลูกขนุนหลายรอบละวันนี้เราจะไม่กลิ้งนะคะวันนี้วันสุดท้ายของสวนนี้แล้วก็ข้างล่างลงมานี่ก็จะไม่ค่อยชันมากนะคะก็จะมีเรียบๆบ้างไม่มีหินนะคะข้างล่างนี้นะคะทำงานสะดวกอยู่นะคะตรงนี้แต่ว่าเวลาที่เราเก็บมะกอกเสร็จนะคะต้องแบกกระสอบมะกอกดันขึ้นเขาแบกมะกอกดันขึ้นเขาไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าชิตาไม่ใช่คนแบกคุณสามีคนแบกนะคะเพื่อนๆเห็นร่องทางเดินเล็กๆนี่ไหมคะมันเล็กมากเลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคือร่องทางเดินของอะไรมันก็คือของหมูป่านั่นเองนะคะอยู่ในไร่ของเรานี่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตีนเขาเนาะมันก็จะมีหมูป่านะคะหมูป่ามันก็จะเดินผ่านไร่ของอาชิตาเนี่ยนะคะมากินน้ำที่ลำธารแห่งนี้นะคะซึ่งเวลาเดือนประมาณเดือนธันวานะคะธันวามกรานะคะทางการเขาจะอนุญาตให้ล่าสัตว์ได้นะคะ
ก็จะมีพวกนักล่าสัตว์นะคะมาอยู่เต็มตามขอบไร่อชิตาไปหมดเลยนะคะคือบางคนนะคะบางครั้งนะคะก็จะเห็นว่าเขาได้หมูป่าแบบน้ำหนักเป็น100กิโลเลยนะคะต้องแบบว่าใช้คน 3-4 คนมาหามลงไปนะคะนี่นะคะมันเป็นภูเขาอยู่ข้างบนขอบไร่ของเราข้างบนขึ้นไปนะคะก็จะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหมูป่าอาศัยอยู่ในเขาแห่งนี้นะคะซึ่งตอนกลางวันเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่ได้ยินเสียงมันเลยนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเขาจะออกมาหากินนะคะเขาก็จะเดินผ่านไร่บางทีเราก็จะเห็นรอยเท้าของหมูป่าเดินนะคะแต่ว่าถ้าช่วงฝนตกก็จะเห็นรอยเท้าชัดแต่ตอนนี้ไม่ยังที่ผ่านมาคือยังไม่มีฝนนะคะก็เลยยังไม่เห็นรอยเท้าชัดนะคะแต่ก็จะเห็นรอยที่มันแบบว่าเอาจมูกหรือเอาอะไรมาขุดดินน่ะขุดกินหัวหญ้าอะไรพวกนี้นะคะจะเห็นร่องรอยนะคะเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถเสร็จก็ฝนก็ตกพอดีเลยนะคะก็ถือว่าทันนะคะสำหรับส่วนที่3ของเราก็จบลงไปด้วยฝนตกนะคะก็ต้องรีบกลับให้ทันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักนะคะถนนมันก็จะเปียกแล้วมันก็จะเป็นโคลนนะคะแล้วรถก็จะวิ่งไม่ได้นะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเราทำเวลาได้ดีนะคะถ้ายังไงก็ขอลากันไปก่อนสำหรับส่วนที่3นะคะอุ๊บว้าอุ๊บว้าขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยาซาสบายบายค่ะกลับขึ้นมาถนนใหญ่ได้แล้วนะคะถือว่ารอดแล้วค่ะไม่ต้องกลัวติดลมแล้วนะคะพยากรณ์อากาศก็จะมีขี้โม้นิดนึงนะคะพยากรณ์บอกว่าจะมีฝนตกตอนบ่ายสองนะคะนี่เพิ่งจะเที่ยงครึ่งเองนะคะมาเป็นหาใหญ่เลยขี้โม้พยากรณ์อากาศขี้โม้